เรื่องกายใจจิตเนี่ยมันสามคำเนี่ยมันยุ่งจังไงมนุษย์ร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยโอ้ยพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วก็รู้ได้แค่รู้แต่ความเข้าใจตัวเนี้ยมันเข้าใจระดับไหนเข้าใจในระดับเออเกาะกลุ่มกันได้เข้าใจในความมั่นใจถ้าเข้าใจแล้วมั่นใจแล้วก็รอวันเข้าถึงลองจะจำแนกให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งเนาะขึ้นกระดานแดงกระดานดำซะวันนี้นะครับเอานะมาเลยกระดานแดงกระดานแดงกระดานดำมาเลยลุงงอกกายใจจิตไปไหนแล้วปากกาเขียนดีตัวเล็กมันเขียนดีไม่มีตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ใหญ่ก็ได้โว้ยใช้คำว่าโว้ยตัวเล็กตัวเล็กหายไปไม่เป็นไรตัวใหญ่มีกายฟังให้ดีนะครับตอนท่านที่อยู่หน้าจอที่ฟังให้ดีนะครับดูให้ดีๆนะครับไม่ใช่เล่นกลนะเรื่องนี้มันเรื่องของร่างกายท่านร่างมันเป็นเรื่องราวของคอบาดคอขาดบาดตายด้วยซ้ำไปนะครับมันฟังมาเยอะแล้วนะลองมาดูรูปของลุงจะเขียนให้ดูว่ากายใจจิตนี่มันจะมีผลอะไรนะครับทำไมมันถึงยากนะเริ่มต้นครับผมกายใจจิตเนี่ยจำไว้เลยครับเป็น3 in 1ของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะครับก็เลยลากเส้นให้มันเป็นสัญลักษณ์เปิดนะเปิดเปิดเปิดเปาะได้แล้วเอาแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่เป็นร่างกายร่างกายนะพี่นะปึ๊บเดี๋ยวดูกายด้วยสายตาก่อนเอากายเปาะเนี่ยเอาใจเป๊ะเรื่องใจมากๆเลยเพราะใจเป็นเรื่องดูดีนะครับมันจะไปหลายมิตินะของแค่นี้ครับมันจะไปโยงดีไปดีไปถึงแม่เหล็กโลกไงทำไปเล่นไงของแค่นี้ครับ ของแค่นี้ดีไปดีไปถึงแม่เหล็กโลกนะครับนี้ไปดีไปถึงควอนตัมนะครับ ดีไม่ดีไปถึงเดี๋ยวนึกก่อนอ๋อเดี๋ยวมันไปมันเองแล้วเดี๋ยวรู้ว่าหมู่รู้จ่าเองเลยครับเมื่อเราแบ่งช่อง3ช่องมาปุ๊บก็เขียนภาษากำกับซะร่างกายของเราใช้คำว่ากายนะตัวนี้ใช้คำว่าใจนะตัวนี้ใช้คำว่าจิตทั้งหมดเป็นภาษาล้วนๆเลยอย่าลืมนะภาษาคือสิ่งสมมตินะอย่าลืมนะให้นึกซะว่ากระดานแผ่นนี้เป็นปรมัตถ์ขาวๆเป็นปรมัตถ์นะครับสมมติวางอยู่บนปรมัตถ์หรือปรมัตถ์รองรับสมมติภาษาเป็นสมมติเส้นสายลายแทงสมมติทั้งสิ้นปากกาด้ามนี้ก็เป็นสมมตินะเพราะฉะนั้นร่างกายท่านก็สมมติร่างกายผมก็สมมติร่างกายมนุษย์ 7-8,000 ล้านคนก็เรียกว่าสมมติมันเป็นความจริงของจริงตามสมมติเท่านั้นจำนะฮะภาษาหลักเนี่ยสิ่งสมมติใดๆก็ตามทีมันจะไม่คงที่นะเกิดขึ้นมาปุ๊บจะต้องเปลี่ยนแปลงทันทีอยู่ในภาวะอนิจจังอานิจังวัตสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้างเผาบ้างยังไม่จบเกิดอีก เป็นทุกข์อีกนะเข้าสู่กระบวนการอานิจังอีกแล้วนะรอบแล้วรอบเล่าครับนะบอกให้ทราบไปไม่มีจบไม่ว่าจะไปฟังไปเผาก็ไม่มีจบนะครับเพราะฉะนั้นจะวนอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไปนั่นคือกระบวนการของธรรมชาติทั้งสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นพืชแล้วก็เป็นสัตว์จำเป็นหลักครับนั่นสิ่งของในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนใดๆก็ตามในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนแม้กระทั่งอากาศก็ไม่สามารถหลุดมาจากโลกไปแม้แต่อากาศก็ยังไม่สามารถหลุดออกจากโลกใบนี้ไปได้เห็นไหมเอ้ยลุงงอกเข้าไปถึงดาวอังคารไปแล้ว
แล้วกลับมาทำไมล่ะทั้งนั้นนะเห็นไหมไปไม่จริงนี่วะกลับมาทำแมวทำไมล่ะเห็นไหมไม่มีใครย้อนให้ช่วยหรอกครับมีลุงคนเดียวเนี่ยย้อนสอนโอเคเข้าใจตรงนั้นนะเอาล่ะถ้าเราแบ่งเส้นสายอย่างนี้กายก็คือส่วนกายใจส่วนใจจิตส่วนจิตจริงๆแล้วมันเป็น3 in 1อยู่นะครับมันยากที่จะแบ่งมันได้แต่เอาเถอะถ้าไม่มีเส้นสมมุติขึ้นมาก็ยิ่งไม่มีโอกาสเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นกายกับใจนี่มันจะทำงานสัมพันธ์กันอยู่ตรงนี้นะคุณโยมเดี๋ยวครับกายกับใจดูให้ดีนะฮะเห็นไหมนี่คือช่องกายกับใจกายกับใจไหมไอ้ตรงนี้แหละโอ้โทษโอ้โหเลือดหยดเลยโอ้โหลุงโอ้โหเลือดไหลเลยพี่โอ้โหเลือดหยดเลยเลือดไหลเลยลุงโอ้โหน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลือดหยดลงหินทุกวันหินมันจะกร่อนแต่หัวใจอ่อนๆจะทำด้วยอะไรนะถือสาภาษาลุงนะลุงไปงั้นแหละเปลี่ยนไม่เป็นไรเรามีของเปลี่ยนขอบคุณ thank you very bigที่ท่านได้สนับสนุนอาวุธมาให้ลุงอาวุธคือปากกาเนี่ยครับนะเอาล่ะกายกับใจตรงเนี้ยถ้าบอกว่ากายเป็นรูปใจเป็นนามภาวะที่มันเป็นแอบสแตรกต์ก็เรียกว่ากึ่งรูปกึ่งนามไปทางด้านศิลปะไปแล้วแอบสแตรกต์มันก็อยู่เงี้ยกายกับใจมันสัมพันธ์กันอยู่ยากที่จะแยกจากกันได้นะครับเอานะเข้าใจมันให้ได้กันแล้วกันนั้นกายกับใจเนี่ยจำเป็นหลักกายคือความรู้สึกจำเป็นหลักได้เลยครับภาษานี้ต้องจำให้ได้นะครับกายคือความรู้สึกจะพูดเฉพาะกายกับใจให้เข้าใจก่อนนะครับถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจช่องใจกับจิตนี่โอ้โหคนละโลกเลยนะครับจะไม่มีทางแตะไม่ได้นะครับยังมีอีกนะยังมีจิตกับธรรมด้วยนะครับยังไม่ต่อเหลือจะต่อกรณีพิเศษทีหนึ่งได้นะครับไม่เป็นไรครับไปทีละน้อยสองน้อยนะครับคำว่ากายคือร่างกายของท่านประกอบไปด้วยอายตนะ5เนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันแล้วเนาะหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยครับหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเพราะฉะนั้นเอาคำว่าสัมผัสมาพูดสัมผัสมันก็แทนค่าด้วยความรู้สึกนะครับกายเนี่ยความรู้สึกรู้สึกแม่ความรู้สึกยังไม่ล้นมันนะเนี่ยให้รู้ยังไม่ล้นเส้นนะนี่ฝั่งกายคือความรู้สึกใจคือความนึกคิดนะฮะนึกกับคิดมันต่างตรงไหนนึกกับคิดมันรู้มันจะมันคนละคำเนาะผมก็ว่ามันอันเดียวกันเนี่ยเอานะขอผูกไว้หน่อยกันแล้วกันใจคือความนึกคิดความนึกคิดเนี่ยโอ้โหมัน108ครับคิดกันโอ้โหยากที่จะหยุดคิดเนี่ยยากมากที่จะหยุดคิดได้ที่จะหยุดคิดได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องคิด108ดีไม่ดีว่าไปสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพอเวลามาลงเอยแล้วเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันถึงกายก็เลยยุ่งยากไปหมดเลยครับสับสนโอลมานไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วฮะคนไหนที่แยกไม่ออกคนนั้นจะปั่นปวดให้หมดนะฮะร่างกายจะบอกให้แซ่บไว้นะครับ
ลุงจะบอกให้แซ่บไว้นะครับลุงจะบอกให้แซ่บไว้นะเชื่อนะเชื่อกายกับใจมันพัวพันอยู่นี่เดี๋ยวเจ็บปวดใช่ไหมนั่นนะลักษณะที่มันสั่นสางกันอยู่กายใจเดี๋ยวกายก็เจ็บเดี๋ยวไปก็ปวดมันก็ปนจะพัวพันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีจุดจบหรอกครับก็หมุนอย่างเงี้ยกายใจกายใจเงี้ยตายไปก็เกิดใหม่ก็กายใจกายใจนะครับจนกว่าจะพัฒนาจิตไปได้อย่าเพิ่งไปแต่เรื่องจิตนะครับกายคือความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก็เป็นความรู้สึกก็วนเห็นไหมฮะมันก็วนอย่างนี้มาตลอดเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ยวนวนเป็นวัฏจักรอยู่เป็นวัฏฏะคำว่าความรู้สึกเอาง่ายๆเอาเข็มก็ได้อะมาทิ่มผิวกายตัวเองเนี่ยไอ้เจ็บเนี่ยเจ็บปวดเจ็บก็ได้ปวดก็ได้วะวะเป็นความรู้สึกร้อนก็ได้เย็นก็ได้เป็นความรู้สึกก็น่าจะมีอยู่สี่คำเนี่ยที่มันชัดที่สุดนะครับเจ็บก็ได้ปวดก็ได้ปวดกับเจ็บมันอยู่มันต่างกันตรงไหนเจ็บเอาเข็มมาทิ่มปุ๊บเดี๋ยวก็เจ็บแป๊บดึงเข็มออกก็หายเจ็บแล้วปวดทีเนี้ยโอ้ยอยู่ก็ตั้งสองชั่วโมงเนี่ยปวดตั้งอยู่ตั้งครึ่งวันเนี่ยปวดอยู่ตั้งเป็นวันเป็นคืนนี่ห้าวันคืนเจ็ดวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีปวดเช่นปวดกระดูกปวดในกระดูกนะครับปวดในเส้นเอ็นเออปวดในกระดูกก็แล้วกันปวดลึกลึกมันปวดในขั้นกระดูกทำไงจะหายปวดได้เอาสว่านเจาะทิ้งดีไหมคิดไปเล่นมันจะปวดนะจ่อไปเลยจ่อไปเลยมันหายปวดไปเลยเอาตัดไปเลยทั้งนั้นดีกว่าคล้ายๆกับว่าไม่รู้จะทำยังไงคนปวดเนี่ยมันปวดจริงๆนะพี่เอ๋ยคนไม่เคยปวดจะไม่รู้แล้วครับมันปวดลึกๆมันเป็นยังไงครับถามว่าลุงเคยปวดไหมคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองลุงไม่เคยปวดนะเจ็บเคยไหมโอ้ยบ่อยเรื่องเจ็บเนี่ยเดินชนโต๊ะก็เจ็บลูกใช่ไหมเจ็บในบ่อยแต่ปวดไม่มีไอ้ลุงหอกมนุษย์พันธุ์พิเศษหรือเปล่าเนี่ยก็ฟันสุดท้ายเนี่ยมนุษย์พันธุ์พิเศษคือพันธุ์สุดท้ายนะอย่าลืมคำว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษคือพันธุ์สุดท้ายนะจำนะครับภาษานี้ก็น่าจำมีมนุษย์พันธุ์สุดท้ายเท่านั้นจะเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษหรือมีมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นจึงจะเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายได้ในรอบการเกิดครั้งนี้นะครับเอาแน่นอนการที่จะมาเป็นมนุษย์พิเศษได้นะต้องเข้าใจในตัวเองทั้งหมดมันจะเป็นภาคกายภาคใจก็เหมือนกันต้องเข้าใจให้ได้งั้นความรู้สึกมันจะวนอยู่ตรงนี้ความรู้สึกกับความนึกคิดมันจะวนไปวนมาเวียนไปเวียนมานี่ครับวนเวียนเนี่ยมันจะวนใช่ไหมจะเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้นะฮะชั่วนาตาปีกระบวนการอย่างนี้แหละแทนค่าคำว่าโลกได้เลยครับโลกโลกีวิสัยนะครับโลกีก็ได้วะโลกียะโลกีวิสัยโลกใช่ไหมกรอบของโลกจะเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดโลกมาแล้วปัจจุบันยังเป็นโลกอยู่แล้วโลกมันยังไม่ยอมหยุดจนกว่าโลกสลายจะเป็นเช่นนี้จนกว่าโลกจะสลายท่านอยู่หน้าจอเคารพเพียงแค่เข้าใจมันเท่านั้นนะครับกฎตรงนี้เรียกว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงครับกฎการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของธรรมชาตินะครับหรือว่ากฎแห่งกรรมมาตามคำภาษาพุทธศาสตร์หรือกลุ่มสาธุจะรู้จักกันดีกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนะมันมีอีก2คำให้เลือก
่อไปนี้จะหยุดเลิกพูดกฎแห่งกรรมก็ได้เอากฎการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแทนที่เลยเพราะกฎแห่งกรรมมันจำกันมามากลานแล้วมันไม่ไปไหนกฎเปลี่ยนแปลงมันเข้าใจง่ายเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกมันเข้าใจง่ายเห็นไหมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ดีขึ้นทั้งที่เลวลงนะเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมเราทิ้งกฎแห่งกรรมซะมันฟังกันมาเยอะแล้วล่ะนะหูหย่อนหูยานมาเยอะแล้วล่ะเอากฎการเปลี่ยนแปลงมาใช้เพราะกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเข้าไปสู่กฎของพระไตรลักษณ์เข้ากันได้พอดีนะก็คือคำว่าอนิจจังนั่นเองครับอนิจจังเนี่ยนะฮะคือกฎการเปลี่ยนแปลงแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงนี่คือกฎของธรรมชาติจำหน่อยครับเพราะฉะนั้นทิ้งกฎแห่งกรรมไปกฎเวรกฎกรรมอย่าไปสนใจกับมันเอากฎธรรมชาติมาครองมาทำความเข้าใจใหม่นะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะถ้ายึดกฎธรรมชาติ